สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้นอนนะครับก็รอดูรีวิวตัวโคบี้นะครับ10ได้เลยนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาสดสดร้อนร้อนนะครับกับโคบี้ X นะครับหรือว่าโคบี้10นะครับแล้วก็สีนี้นะครับเป็นสีบลูลากูนแบล็กเวเปอร์กรีนนะครับก็นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเราจะได้เห็นนะครับโคบี้10นะครับตัวเป็นๆ นะครับผมกล่องนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับโลโก้ก็จะเป็นสีทองแต่ว่าจะมีการเล่นนะครับให้มันเป็นสีเหลืองนะครับผมมีลายเซ็นโคบี้นะครับอยู่ด้านข้างๆของกล่องนะครับโลโก้ไนกี้นะครับซึ่งใช้เป็นสีโทนเดียวกันนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นเขียนคำว่าโคบี้ X นะครับผมด้านในนะครับก็จะมีกระดาษนะครับของโคบี้นะครับที่เป็นโลโก้โคบี้เลยนะครับซึ่งก็ทำออกมาได้รายละเอียดมีดีเทลดีมากนะครับตัวรองเท้านะครับราคาอยู่ที่ 7,500 บาทซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับเดี๋ยวอาจจะลองคุยกับทางไนกี้ดูว่าไม่รู้จะทำอะไรได้หรือเปล่านะครับแต่ก็จะลองพยายามดูนะครับก็คิดว่ารองเท้าดีๆควรจะราคาไม่หนีกับเมืองนอกมากนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัว Kobe X นะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะได้เห็นรูปที่หลุดมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทาง Nike เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าของ LeBron นะครับหรือว่า Kobe นะครับเขาจะเน้นนะครับสีเนี่ยให้มันมีแรงบันดาลใจในทุกๆสีนะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ทาง Nike ได้เพิ่มเติมเข้ามาให้ดูมีคุณค่าให้มันมีรายละเอียดมีดีเทลมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สีแรกนะครับสีนี้เขามีชื่อเรียกว่า5 AM flight นะครับหรือว่าลักษณะการบินตอนตีห้านะครับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้ชื่อเนี่ยมันมาจากไหนนะครับคืออย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับถ้าติดตาม NBA นะครับก็จะรู้ว่าทางโคบี้เนี่ยเขาได้รับอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งหลายๆคนก็มองว่าอาจจะทำให้โคบี้จบชีวิตนักบาสของเขาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็แต่ว่าโคบี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้ครับเขาเป็นนักสู้นะครับเขาไม่เคยยอมแพ้เขาไม่เคยยอมนะครับเขาก็เลยสู้จนเขารักษาตัวได้เร็วนะครับกว่าที่คาดนะครับแล้วก็กลับมาเล่นในระดับสูงสุดได้นะครับผมแล้วก็เขาไม่ได้แค่กลับมาเล่นได้อย่างเดียวแต่ว่าเหมือนเขามีการพัฒนามีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของเขานะครับแล้วก็ยังเจ๋งอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขาบอกว่า 5M flight เนี่ยเหมือนเขาพูดถึงการที่โคบี้ได้กระโดดนะครับจากสปริงบอร์ดนะครับที่สูงถึง40ฟุตนะครับที่เหมือนกระโดดน้ำนะครับผมซึ่งหลังจากที่เขารักษานะครับขาของเขาหายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการพิสูจน์นะครับให้ทุกคนรู้นะครับว่าโคบี้เนี่ยเหมือนเขาไม่เคยมีความกลัวนะครับเขากล้าแล้วก็เขาพยายามนะครับสู้จนถึงที่สุดนะครับแล้วก็ไอ้รุ่นนะครับสีนี้เนี่ยโคบี้10สีนี้ก็ถือว่าเป็นสีที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เกรงกลัวความพยายามของโคบี้เลยทีเดียวนะครับผมนั่นก็คือที่มานะครับของตัว 5M flight นะครับก็เหมือนเป็นการกระโดดน้ำจากที่สูงมากๆนะครับสำหรับเทคโนโลยีในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างแตกต่างจากเดิมนะครับแต่ว่าคีย์คอนเซ็ปต์นะครับของรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยก็คือความเป็นมินิมอลนะครับคือ less is more นะครับคือบางทีแล้วไม่จำเป็นต้องใส่ทุกอย่างเข้าไปทั้งหมดนะครับถึงจะทำให้รองเท้ามันดีนะครับครั้งนี้ทางโคบี้และไนกี้กับคิดว่าให้มันลดให้มันน้อยที่สุดเก็บส่วนที่สำคัญไว้ที่สุดนะครับแค่นั้นก็พอแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงตัวหน้าผ้าก่อนละกันซึ่งหน้าผ้าเนี่ยก็ใช้เป็นลักษณะเป็นเท็กซ์ไทล์นะครับหรือก็จะเป็นพวกวัสดุที่เป็นผ้านะครับซึ่ง
ถ้าเราดูเนี่ยก็จะเป็นเหมือนผ้าตาข่ายธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความแข็งนะครับลองอย่างที่ลองกดดูนะครับมันจะแบบไม่ได้นุ่มเป็นเหมือนผ้าตาข่ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทอผ้าที่ทางไนกี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังของฉลามนะครับที่มีลวดลายนะครับหรือเกล็ดของฉลามที่มีลวดลายคล้ายๆอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะมีความแข็งแกร่งทนทานนะครับอยู่ในตัวของมันนะครับแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองมาจับดูนะครับคือจะเห็นได้สังเกตเห็นได้เลยว่ามันแข็งและมันอยู่ทรงนะครับมากกว่าผ้าตาข่ายทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็บริเวณลิ้นรองเท้านะครับก็จะทำเป็นลายเกล็ดงูนะครับซึ่งแน่นอนนั่นคือตัวโคบี้นะครับหรือแบล็กมัมบ้านะครับซึ่งวัสดุตรงนี้เนี่ยก็จะทำมาจากหนังนิวบักนะครับซึ่งก็จะมีความพรีเมียมนะครับแล้วก็ตรงลิ้นนะครับก็จะเป็นผ้าตาข่ายนะครับแล้วก็จะมีการเจาะรูเอาไว้นะครับเพื่อการระบายอากาศที่ดีนะครับผมส่วนด้านในของลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นลวดลายนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากในเรื่องของ 5M Flight นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางไนกี้เขาบอกว่าลิ้นเนี่ยเหมือนมันจะเปลี่ยนนะครับนี่จะเป็นจุดเด่นที่มีการเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดต่อจากสีต่อสีนะครับถ้าสีต่อไปออกมาเนี่ยเราก็มาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ตรงเชือกรองเท้านะครับแล้วก็ตรงด้านหน้านะครับก็จะมีการเคลือบนะครับวัสดุเอาไว้ชั้นหนึ่งเพื่อเสริมความทนทานนะครับป้องกันไม่ให้ตัวไอ้ผ้าเนี่ยมันขาดง่ายนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโลโก้โคบี้อยู่นะครับพร้อมกับวัสดุที่เป็นนิวบักนะครับผม อย่างที่เห็นนะครับคือหน้าผ้าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายนะครับคือเน้นความเรียบง่ายเน้นความเบานะครับผมแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยก็จะเป็นการไฮเปอร์ฟิวส์นะครับตัวโลโก้เข้าไปกับหน้าผ้าไปเลยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับจากตัวเก่านะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งผมไม่ชัวร์ว่าไอ้เทคโนโลยีเนี้ยเราเคยเห็นนะครับกับรองเท้ารุ่นอื่นหรือเปล่านะครับซึ่งผมจะให้ดูใกล้ๆก่อนจะเห็นได้ว่าพื้นกลางเนี่ยมันใสนะครับซึ่งทางไนกี้เขาก็ได้อธิบายว่าที่พื้นกลางมันใสเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนถึงว่านิสัยของโคบี้เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนเขาเริ่มพูดจาเปิดเผยมากขึ้นเป็นคนส่วนตัวผมคิดว่าเป็นคนผงผางพูดอะไรคิดอะไรพูดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนอันเนี้ยทางไนกี้เขาบอกว่าเขารับฟังคิดเห็นโอเพ่นมากขึ้นนะครับทางไนกี้ก็เลยออกแบบพื้นกลางเนี่ยให้มันเห็นนะครับด้านในนะครับเหมือนสะท้อนนะครับเหมือนการเติบโตของโคบี้ไบรอันนะครับซึ่งพื้นกลางเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการใช้นะครับพื้นแบบลูนาลอนนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะเคยนะครับลองใส่รองเท้าที่ใช้เทคโนโลยีลูน่าแล้วนะครับซึ่งจะมีความเบาความนุ่มมากนะครับแต่ว่าที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือลูน่าในล็อตนี้เนี่ยมีการซาะร่องนะครับอย่างที่เห็นขีดๆเนี่ยนะครับให้คล้ายๆนะครับกับรองเท้า Nike Free นะครับซึ่งการที่เซาะร่องนะครับมันจะทำให้รองเท้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะครับมากขึ้นในเรื่องของการถ่ายเทน้ำหนักจากส้นเท้าไปยังปลายเท้าเนี่ยมันจะทำให้เป็นเหมือนเท้าเปล่าวิ่งได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ความเบาความนุ่มนะครับของตัวลูน่านะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้ความสบายความเป็นธรรมชาตินะครับของ Nike Free เข้ามานะครับพร้อมกันนะครับยังมี Nike Zoom Air นะครับชิ้นใหญ่มหึมานะครับอยู่ที่ส้นเท้าด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าของ Kobe 10เนี่ยหลักๆมันจะเน้น3อย่างด้วยกันนะครับก็จะเป็นความนุ่มเด้งนะครับที่ส้นเท้านะครับพร้อมกับความนุ่มที่มีตลอดนะครับจากลูน่านะครับตลอดช่วงนะครับทั้งเท้าเลยนะครับแล้วก็ที่ได้เทคโนโลยีของ Nike Free เข้ามาที่เพิ่มในเรื่องของความสบายความเป็นธรรมชาติในการเคลื่อนไหวนะครับผมส่วนพื้นนอกนะครับก็จะเห็นได้ว่าดูแล้วเนี่ยมีความพรีเมียมพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นพื้นนอกแบบใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับก็โลโก้นะครับที่เป็นตัว X นะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นโคบี้อยู่
เล็กๆนะครับผมซึ่งที่อยากให้ดูเนี่ยคือพื้นนอกนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นพื้นยางทั่วไปแหละแต่ว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไอ้จุดตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนดอกของยางรถยนต์นะครับที่ถูกผลิตขึ้นมานะครับเพื่อให้มันยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เท่าที่ลองเนี่ยจะบอกได้เลยว่าค่อนข้างหนึบนะครับจะหนึบมากๆนะครับทั้งวัสดุทั้งเทคโนโลยีที่ใช้นะครับทั้งลูกเล่นนะครับที่ทำให้เป็นเหมือนดอกยางของจักรยานหรือว่ายางรถยนต์นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเอาไปลองในสนามมากนะครับรองเท้ารุ่นนี้ในเรื่องของไซส์นะครับtrue to size นะครับผมใส่ไซส์9ใส่ไซส์9ได้พอดีเป๊ะไม่แน่นไม่หลวมผมคิดว่าทำออกมาได้พอดีมากนะครับไม่แคบด้วยนะครับคนที่เท้ากว้างน่าจะชอบรุ่นนี้เพราะว่าผมคิดว่ามันความยาวกับความกว้างเนี่ยค่อนข้างบาลานซ์กันนะครับก็น่าเสียดายที่ช่วงนี้ไม่สามารถไปเล่นทำ performance review ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น LeBron หรือว่า Kobe 10เนี่ยหลายๆรุ่นละที่อยากทำมาให้ทุกคนดูกันนะครับก็หวังว่าจะรักษากล้ามเนื้อให้หายโดยเร็วไวนะครับก็วันนี้ก็เกริ่นนานไปหน่อยนะครับมีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็มีใครสงสัยอะไรก็ส่งคำถามมาได้ใต้คอมเมนต์ YouTube แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ